สบายดีทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการประเมินผลการเรียนรู้ข้างน้ำอิฐเมละตุ้มจะพาทานมาฮู้จักกับเรื่องราวซีสุดไปน้ำกันเทละสุดซึ่งจะแบ่งออกเป็นซีภาคต่างกันก่อนอื่นขอให้ทานเฮ็ดตัวตามสบายดื่มน้ำอาจจะเกี่ยมเจี้ยหรือแท็บเล็ตไว้บันทึกทานพร้อมแล้วบอโอเคมาเริ่มกันเลยอีกเท่านึงยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการประเมินผลการเรียนรู้หวังว่าในตอนท้ายของรายการนี้ท่านจะเข้าใจดีขึ้นว่าการประเมินผลแม่นหยังและเป็นหยังมันจึงสำคัญมีความเข้าใจที่ครบถ้วนหลายขึ้นเกี่ยวกับเหตุผลและวิธีการของการประเมินผลมีความสามารถหลายขึ้นในการออกแบบการประเมินผลการเรียนรู้ของท่านด้วยวิธีการผสมผสานอย่ากังวลพวกเขาจะอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการตามภายหลังก่อนอื่นหมดให้เริ่มต้นด้วยการให้นิยามคำว่าการประเมินผลตามความหมายที่กว้างรวมที่สุดการประเมินผลหมายถึงกระบวนการที่เป็นระบบเพื่อตัดสินความดีคุณค่าหรือความสำคัญของสิ่งที่ถูกประเมินโดยการรวมเอาตามหลักฐานและคุณค่าอยู่ในองค์การยูนิเซฟพวกเขาปฏิบัติตามคำนิยามของหน่วยงานประเมินผลขององค์การสหประชาชาติในวงเล็บ UNEG ซึ่งทั้งหมดมีประมาณ50หน่วยงานประเมินผลในระบบขององค์การสหประชาชาติอิงตามคำนิยามของหน่วยงานประเมินผลขององค์การสหประชาชาติการประเมินผลแม่นการประเมินผลที่ดำเนินการอย่างเป็นระบบและยุติธรรมเท่าที่เฮ็ดได้ต่อกับเวียกงานใดหนึ่งซึ่งอาจจะแม่นกิจกรรมโครงการแผนงานยุทธศาสตร์นโยบายหัวข้อโครงเขตแขนงการการจัดตั้งปฏิบัติหรือการปฏิบัติของสถาบันอิงตามระบบของสหประชาชาติเวียกงานต่างๆแม่นรวมมีเวียกงานด้านการพัฒนาการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมการสร้างสันติภาพการลดพรผลกระทบและปรับตัวเข้ากับสภาพดินฟ้าอากาศและอื่นๆคันสั้นการประเมินผลหมายความว่าแนวใดแท้ก่อนอื่นหมดการประเมินผลมีบทบาทสำคัญในการแสดงให้เห็นถึงคุณค่าของเวียกงานและช่วยให้ผู้มีส่วนร่วมภายในและภายนอกสามารถประกอบความรู้และทัศนะของพวกเขาในตอนท้ายของขบวนการการประเมินผลสามารถให้คำคิดเห็นและกำหนดวิธีการเพื่อปรับปรุงและสนองข้อมูลที่เป็นหลักฐานสำหรับการตัดสินใจการประเมินผลแม้นถูกตัดสินโดยประโยชน์ของมันและการนำใช้ในตัวจริงมันจึงจำเป็นที่จะต้องจื้อไว้ว่าการประเมินผลบ่แม่นการซอกหาความผิดและการลงโทษการประเมินผลแม่นอิงใส่วิธีวิทยาด้านวิทยาศาสตร์สังคมเพื่อเก็บกรรมวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลด้านคุณภาพและปริมาณนอกจากนี้เงื่อนไขที่พวกเขาใส่ในการประเมินผลแม่นเสื่อมโยงกับหลักจรรยาบรรณที่พวกเขามีในองค์การจัดตั้งของพวกเขาตัวอย่างเช่นความเสมอภาพการมีส่วนร่วมของทุกคนและการนำใช้วิธีการที่อิงใส่สิทธิของทุกคนการประเมินผลยังเป็นการปฏิบัติทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับสัมพันธภาพและการพัวพันกับบุคคลและกลุ่มผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในแผนงานโครงการที่กำลังได้รับการประเมินภาคส่วนเกี่ยวข้องเหล่านี้สามารถเป็นใครก็ได้นับตั้งแต่พนักงานรัฐผู้ตัดสินใจในระดับสากลจนถึงสมาชิกชุมชนท้องถิ่นและผู้ได้รับผลประโยชน์จากเวียกงานที่กำลังได้รับการประเมินเว้าถึงการประเมินผลการประเมินผลการประเมินผลข้าพเจ้าได้เว้าคำนี้หลายเทื่อแล้วใน 2-3 นาทีที่ผ่านมาแต่ว่ามาฮอดนี้บางเทื่อท่านกำลังเริ่มสงสัยว่าการประเมินผลนี่มีความแตกต่างอย่างจากการประเมินประเภทอื่นๆที่ท่านอาจจะเคยได้ยินเช่นการค้นคว้าและการติดตามเพื่อจำแนกความแตกต่างด้านแนวความคิดให้ท่านมโนภาพรถของท่านการประเมินผลก็คือกับการกวดเช็คสภาพรถของท่านเป็นบางครั้งคราวการประเมินผลแม้นการประเมินความคาดหวังและความสำเร็จที่บรรลุได้ซึ่งจะต้องดำเนินอย่างเป็นระบบและยุติธรรมเท่าที่จะเฮ็ดได้เหตุผลที่เฮ็ดให้พวกเขาต้องเฮ็ดการประเมินผลอย่างเป็นปกติแมนเพื่อให้ได้รับข้อเสนอแนะและถอดถอนบทเรียนเพื่อการปรับปรุงเหตุผลอีกอย่างนึงแมนว่าผลของการประเมินจะประกอบส่วนเฮ็ดให้มีความรับผิดชอบที่เข้มแข็งขึ้นตัวอย่างผู้ให้ทุนที่สนองทุนสำหรับโครงการหรือแผนงานใดหนึ่งตามปกติแล้วจะเรียกห้องให้ดำเนินการประเมินผลในตอนท้ายของโครงการเพื่อให้มีข้อมูลและหลักฐานและข้อมูลเกี่ยวกับการนำใช้ทุนเพื่อบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ล่วงหน้าในความเป็นจริงการติดตามมักจะไปพร้อมๆกับการประเมินผล
ที่เอิ้นว่าการติดตามและประเมินผลที่บางเทื่อก็ค่อนข้างซับสนอยู่มันเป็นความจริงที่ว่าการติดตามและการประเมินผลใช้วิธีการที่คล้ายคลึงกันถึงแม้นว่าพวกมันจะมีความเกี่ยวข้องกันแต่การติดตามและการประเมินผลแม้นสองกิจกรรมที่แตกต่างกันอีกทางนึงเมื่อคิดถึงภาพลดของทานการติดตามแม้นคล้ายคือกับจอกระดานควบคุมการปฏิบัติงานอยู่หลังพวงมาลัยอยู่ในรถของทานในขณะที่ทานกำลังขับรถมันบอกทานว่าทานกำลังขับรถด้วยความไวเท่าใดหรือน้ำมันรถของทานยังเหลือหลายปานใดเมื่อเบิ่งดีๆการติดตามแม้นถูกนำใช้เพื่อติดตามความคืบหน้าของขบวนการจัดตั้งปฏิบัติโครงการหรือแผนงานขอบใจสำหรับการรับชมภาคทำอิฐของเรื่องราวสุดนี้ในภาคต่อไปพวกเขาจะเบิ่งเพิ่มเติมเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างการประเมินผลการเรียนรู้และการประเมินประเภทอื่นๆผู้ที่มีส่วนร่วมในการประเมินผลและคำศัพท์ต่างๆที่แตกต่างกันที่ถูกนำใช้อยู่ในแต่ละขั้นตอนหรือระยะต่างๆของโครงการหรือแผนงาน